กลับมาพบกับผมอีกครั้งในช่วงผ่ากระแสโลกเป็นช่วงที่จะนำท่านผู้ทุกท่านมาพบกับการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารในแง่มุมที่ต่างและสร้างสรรค์เพื่อการก้าวทันกระแสโลกครับท่านผู้ชมครับเรื่องกรณีการตัดสัมพันธ์การทูตและบอยคอตกาตาร์นั้นมีประเด็นที่น่าสนใจคือทั้งที่กาตาร์ให้ความร่วมมือและเป็นพันธมิตรกับซาอุดีอาระเบียมาโดยตลอดทั้งการเป็นปฏิปักษ์ต่อต้านอิหร่านและให้การสนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียเป็นต้นอีกทั้งยังเป็นสมาชิกในกลุ่ม GCC ด้วยกันก็คือกลุ่ม Gulf Cooperation Council หรือคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอาหรับซึ่ง GCC นั้นประกอบไปด้วย6ประเทศก็คือซาอุดิอาระเบียคูเวตโอมานสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์กาตาร์บาห์เรนและมีประเทศเยเมนเป็นรัฐสังเกตการนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับขณะนี้กลับต้องหันไปพึ่งพาอิหร่านทั้งขอใช้น่านฟ้าและให้อิหร่านนั้นส่งสินค้าและอาหารมาให้ตามที่ทราบกันดีในข่าวที่ได้นำเสนอกันอย่างกว้างขวางแล้วครับถ้าจะกล่าวว่ากาตาร์นั้นไม่กล้าคิดมาก่อนว่าซาอุดิอาระเบียจะกล้าทำถึงขั้นนี้ก็ไม่เชิงนะครับเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นกาตาร์คงไม่สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับตุรกีไว้นานพอสมควรแล้วประจวบเหมาะกับตุรกีนั้นก็มีวาระที่ตุรกีอยากจะฟื้นจักรวรรดิอุสมานียะหรือออตโตมันของตนเองเมื่อกาตาร์ทอดไมตรีให้ตุรกีซึ่งเขาชัดเจนอยู่แล้วครับว่ากาตาร์เองนั้นแสดงเจตนาลึกๆว่าต้องการจะใช้ตุรกีคานอำนาจกับซาอุดิอาระเบียส่วนตุรกีก็อาศัยกาตาร์ในการขยายอิทธิพลของตนในกลุ่มประเทศอาหรับรอบอัลเปอร์เชียแต่การที่ตุรกีอยู่ห่างไกลจากกาตาร์พอสมควรถ้าหากกาตาร์มีปัญหากับซาอุดิอาระเบียก็คงเข้ามาช่วยไม่ทันการและค่อนข้างจะยากลำบากเพราะต้องผ่านทั้งซีเรียอิรักและอิหร่านซึ่งทั้งตุรกีและกาตาร์ต่างก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ทั้งซีเรียและอิรักนั้นมีสภาพพินาศย่อยยับจากสงครามกลางเมืองที่ผ่านมาส่วนอิหร่านนั้นไม่ต้องพูดถึงครับมีความเจ็บช้ำน้ำใจกับกาตาร์มานักต่อนักแล้วครับอีกด้านหนึ่งของเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงวุฒิภาวะและสติปัญญาตลอดจนความคิดอ่านของผู้นำซาอุดิอาระเบียได้เป็นอย่างดีครับเนื่องจากซาอุดิอาระเบียนั้นคิดว่าทันทีที่เป็นผู้นำทัพพันธมิตรของตนนั้นปิดล้อมทั้งทางการทูตการค้าและการคมนาคมต่อกาตาร์กาตาร์คงจะไปไม่รอดและคงจะต้องมาคุกเข่าขอความเมตตาต่อซาอุดิอาระเบียแต่เหตุการณ์กลับตลบปัดครับเพราะตุรกีซึ่งได้สานสัมพันธ์กับกาตาร์มาเป็นเวลาอย่างยาวนานนั้นก็แสดงตนขึ้นมาเป็นพระเอกขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยเหลือกาตาร์ในยามยากทันทีดังนั้นซาอุดิอาระเบียจึงต้องลงดาบ2ต่อกาตาร์ทันทีด้วยการออกแถลงการร่วมกับอียิปต์สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์และบาห์เรนกำหนดให้ดร.ยูซุฟอัลกอตตอวีประธานสหพันธ์อุลามะอิสลามนานาชาติพร้อมด้วยบุคคลอื่นๆอีก59คนและอีก12องค์กรของประเทศกาตาร์เข้าอยู่ในรายชื่อของผู้ก่อการร้ายทันทีครับส่วนมุฟตีของซาอุดิอาระเบียก็ออกคำวินิจฉัยเสมือนลงดาบที่3ว่าการถือศีลอดของประชาชนชาวกาตาร์ในปีนี้ถือว่าเป็นโมฆะทั้งหมดเนื่องจากไม่ยอมเชื่อฟังผู้ปกครองของประชาชาติมุสลิมหรือวาลียุลอามนั่นเองหลายคนเมื่อได้ฟังข่าวดังกล่าวแล้วคงจะอดคิดไม่ได้ว่าเรื่องราวครั้งนี้ท่าทางจะลุกลามไปกันใหญ่แล้วครับท่านผู้ชมครับหากจะเปรียบดูไปแล้วนั้นซาอุดิอาระเบียนั้นกำลังเข้าใกล้สู่ความเป็นอสุรกายมากขึ้นทุกทีครับและอาจจะต้องเปลี่ยนอาหารเป็นการบริโภคเลือดแทนเพราะล่าสุดมีเด็กชาวกาตาร์ป่วยในซาอุดิอาระเบียก็ถูกปฏิเสธที่จะให้การรักษาจากโรงพยาบาลเพียงเพราะเธอเป็นชาวกาตาร์นั่นเองครับถึงกระนั้นถ้าเป็นอสุรกายก็น่าจะเป็นอสุรกายที่ค่อนข้างจะมีความเคล้าสักหน่อยครับเนื่องจากว่าไม่ว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้นำของตนเองนั้นจะสั่งทำอะไรก็ตามยินดีที่ทำตามทั้งบทบู๊ที่จะรุกรานเพื่อนบ้านหรือแม้แต่รับบทเป็นเจ้ามือรับจ่ายค่าใช้จ่ายเหตุการณ์ในอดีตนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์ในสงคราม8ปีกับอิหร่านสงครามอัลเปอร์เชียสงครามพายุทะเลทรายเพื่อตามล่าและกำจัดซัดดัมตลอดจนมาถึงบทบาทแสนคลาสสิกในสงครามไอซิสและการทิ้งระเบิดเยเมนและล่าสุดนี่คือกาตาร์ก็เป็นเหยื่อรายล่าสุดครับส่วนงบประมาณในคลังของซาอุดิอาระเบียก็ปล่อยให้สหรัฐอเมริกาสูบออกไปเหมือนน้ำออกจากบ่อครับทั้งคำสั่งซื้ออาวุธในช่วงไม่กี่ปีมานี้และค่าใช้จ่ายในการเป็นผู้สนับสนุนไอซิสในซีเรียการโจมตีเยเมนและจ่ายกลุ่มหัวรุนแรงทั่วโลกทั้งทางด้านศาสนาการเมืองและการสู้รบเรียกว่าซาอุดิอาระเบียนั้นจ่ายรอบทิศทางครับและมีสัญญาณบ่งชี้ค่อนข้างแน่นอนและชัดเจนเลยครับว่าทุกสมรภูมิที่จ่ายไปนั้นจะพบกับความ
พ่ายแพ้อย่างแน่นอนเรียกได้ว่าเตรียมตัวม้วนเสือกลับบ้านได้เลยครับซาอุดิอาระเบียเองนั้นอาจจะไม่ดูตามตาเรือซะก่อนว่ากาตาร์นั้นเป็นประเทศหัวก้าวหน้าประเทศหนึ่งในโลกอาหรับเรียกว่าตามสหรัฐอาหรับอิมิเรตหรือ UAE มาติดชนิดเรียกว่าหายใจรถต้นคอกันเลยทีเดียวครับกาตาร์พัฒนาประเทศโดยเน้นเปิดประเทศขยายการค้าและเปิดรับความโน้มเอียงใหม่ๆของโลกในทุกขอบข่ายครับท่านผู้ชมครับอย่างไรก็ดีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้เกิดแนวทางและทัศนะที่ต่างกันขึ้นมา3แนวทางครับแนวทางที่1คือฝ่ายที่เชียร์ซาอุดิอาระเบียแบบสุดริมที่ประตูครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามซาอุดิอาระเบียนั้นจะมีวีรกรรมโลดโผนสักเพียงใดจะออกวินิจฉัยศาสนาเกี่ยวกับกาตาร์แหวกแนวขนาดไหนเหมือนที่กล่าวมาฝ่ายนี้ก็ยังเชียร์ซาอุดิอาระเบียอยู่ดีนั่นเองครับส่วนฝ่ายที่2ก็จะเป็นฝ่ายที่เชียร์กาตาร์ซึ่งดูจะมีความชอบธรรมและได้เปรียบฝ่ายที่เชียร์ซาอุดิอาระเบียอยู่หลายขุมครับเพราะกาตาร์ตกอยู่ในสภาพผู้ถูกกดขี่ถูกกระทำซึ่งได้รับความเห็นใจจากนานาชาติเป็นอย่างมากยิ่งซาอุดิอาระเบียออกคำวินิจฉัยต่างๆออกมาเพื่อกดดันกาตาร์มากขึ้นเท่าใดกาตาร์ก็ยิ่งได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้นครับและแน่นอนครับหากเชียร์กาตาร์แล้วก็ต้องเชียร์ตุรกีด้วยเพราะเป็นเสมือนพระเอกที่ขี่ม้าขาวมาช่วยในยามวิกฤตยิ่งขณะนี้ความช่วยเหลือจากตุรกีไปถึงกาตาร์แล้วและประธานาธิบดีตุรกีก็ลงนามที่จะส่งที่ปรึกษาทางทหารและกำลังทหารจำนวน 5,000 คนไปประจำที่กาตาร์คะแนนของตุรกียิ่งพุ่งไม่หยุดครับส่วนอิหร่านซึ่งกาตาร์จำเป็นต้องเป็นธมิตรด้วยนั้นเพราะกาตาร์ต้องพึ่งพาอาศัยน่านฟ้าและน่านน้ำของอิหร่านในการบินและการเดินเรือซึ่งก็ได้รับคำชมมากน้อยลดหลั่นกันไปสุดแต่ว่าทัศนคติต่ออิหร่านก่อนจะเกิดวิกฤตนั้นเป็นอย่างไรครับทัศนะที่3คือฝ่ายที่มีความหวังและปรารถนาให้ทั้ง2ประเทศรวมทั้งพันธมิตรของแต่ละฝ่ายกลับมาเป็นพันธมิตรกันเหมือนเดิมเมื่อเวลาผ่านไปทั้ง2ได้ลดราวาศอกกันแล้วหรือมีการเจรจากันระหว่างทั้ง2ฝ่ายและตกลงกันฝ่ายที่3นี้ก็หวังลึกๆว่าซาอุดิอาระเบียจะเปลี่ยนท่าทีและหลุดพ้นจากกรงเล็บอินทรีย์สหรัฐอเมริกาเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศตัวเองหวังให้ผู้รู้ศาสนาประจำรัฐสำนักและประชาชนซาอุดิอาระเบียร่วมกันสร้างประชาชาติตัวอย่างเหมือนยุคสมัยแรกขึ้นมาแล้วก็หันไปต่อสู้กับอเมริกาซึ่งฝ่ายนี้น่าจะมีความฝันที่รอคอยอีกนานครับนั่นคือทั้งทัศนะทั้ง3ที่มีต่อกรณีวิกฤตกาตาร์จะเห็นว่าไม่มีชื่ออิหร่านเข้ามาเกี่ยวข้องเลยซึ่งถือว่าเป็นการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดมาโดยตลอดครับเพราะจริงๆแล้วอิหร่านนั้นคือตัวแปรและปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ชัยชนะที่แท้จริงของโลกอิสลามเพียงแต่แค่ว่าติดอยู่ที่อคติเรื่องของซุนนีชีอะห์กลายเป็นม่านบังตาที่ทำให้หาความจริงไม่เจอครับพบกับผมและผ่ากระแสโลกได้ใหม่ในตอนต่อไปครับ